วันนี้ก็กลับมาพบกับนาเช่นเคยนะคะในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆหน่วยงานค่ะออกมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะสำหรับฟอร์ดก็เช่นเดียวกันค่ะเขาได้จัดงานนะคะ Caring for Tomorrow ค่ะความปลอดภัยเพื่อคนที่คุณรักเราไปดูกันว่านิทรรศการนี้ฟอร์ดจะนำเทคโนโลยีอะไรมาแสดงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะฟอร์ดประเทศไทยจัดงาน Caring for Tomorrow ความปลอดภัยเพื่อคนที่คุณรักนิทรรศการที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของฟอร์ดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีบนท้องถนนโดยฟอร์ดได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่สร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้บริโภคกว่าล้านคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยที่ปกป้องผู้ขับขี่ตั้งแต่ก่อนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นหรือเพื่อช่วยบรรเทาเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วสำหรับงาน Caring for Tomorrow ความปลอดภัยเพื่อคนที่คุณรักนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาแสดงในงานนี้มีทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันรวมทั้งเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วยค่ะซึ่ง Ford ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกแต่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่อาจยังไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถึงระบบการทำงานของนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเหล่านี้รวมถึงไม่ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับโดยงาน Caring for Tomorrow ที่จัดขึ้นนั้นได้ช่วยอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยของฟอร์ดเพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และร่วมกันสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อท้องถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัยนะคะยังไงแล้วก็เราต้องขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของลูกนัดลงแล้วค่ะติดตามนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ก่อนจากกันไปค่ะขอขอบคุณบิกินี่สวยๆค่ะจากสตรีมไลน์แล้วก็นะคะสถานที่สวยๆให้เราถ่ายทำค่ะบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปาจอมเทียนกลับมาพบกับนัดได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ